มีประเด็นสนั่นโซเชียลนะคะโดยมีคนลาวบอกว่าให้เรียกรถไฟลาวว่ารถไฟความไวสูงแล้วก็ห้ามด้อยค่ารถไฟลาวที่บอกว่าเป็นรถไฟธรรมดาโดยบอกว่ามาตรฐานรถไฟความเร็วสูงสากล UIC อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางสร้างใหม่และ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางเก่าอัปเกรดส่วนรถไฟลาววิ่งไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางใหม่โดยตัวรถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อให้วิ่งจนสุดเกก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงอยู่ดีแต่ปกติก็ไม่มีใครเขาทำกันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าไม่มีใครกล้าเหยียบ160เพราะว่าเครื่องจะน็อกเอาเพราะฉะนั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงหากอยากขับเร็วกว่านี้ต้องซื้อบิ๊กไบค์รถไฟก็เหมือนกันถ้าเป็นรถไฟธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮสปีดเรลเวย์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงโดยคนลาวนั้นบอกว่ารถไฟวิ่ง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งจริงๆจะบอกแบบนั้นไม่ได้มาตรฐานเกจก็ต้องดูหลายองค์ประกอบไม่ใช่คิดเอาเองอย่างเดียวโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ามีคนไทยไปนั่งรถไฟลาวมาเยอะแล้วเพราะว่าวิ่งจริงนั้นความเร็วไม่ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเพราะว่าเป็นความเร็วของระบบที่วิ่งจริงเพียงแค่120ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนซื้อรถมาก็ไม่มีใครกล้าเหยียบที่ความเร็วสูงสุดเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นอาจจะพังเสียหายได้ซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยที่รถไฟลาววิ่งให้บริการก็พอๆกับรถไฟฟ้าสายสีแดงในประเทศไทยและรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่กำหนดความเร็วไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอยู่ที่ความห่างระหว่างสถานีระยะเร่งเครื่องระยะเบรกโดยทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดยิ่งสถานีอยู่ไกลมากก็ต้องสามารถเร่งเครื่องได้แรงขึ้นเพราะว่าต้องคำนวณระยะเบรกโดยรถไฟของสปป.ลาวนั้นสามารถทำความเร็วในระยะนี้ได้นานกว่าไทยเพราะว่ามีระยะห่างระหว่างสถานีมากกว่าคือทางรถไฟเวียงจันทน์บ่อเต็นความเร็ว400กิโลเมตรโดยมีแค่10สถานีรถไฟส่วนสถานีรถไฟในกรุงเทพต้องจอดทุกๆ 2-5 นาทีบางก็ว่าเคยไปนั่งรถไฟความเร็วสูงของแท้มาแล้ว3ประเทศในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีส่วนของลาวนั้นคงไม่ไปนั่งให้เสียเวลาเพราะว่ามีประเทศอื่นๆที่น่าเที่ยวมากกว่านั้นเยอะแยะบางก็ว่าบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาได้ชัดเจนมากเลยดูป้ายบอกภาษาสิเป็นภาษาจีนตัวอักษรใหญ่กว่าภาษาลาวซะอีกความเร็วไม่มากไม่อย่างนั้นจะเรียกว่ารถไฟหัวแหลมบางก็ว่าลักษณะแบบนี้เป็นรถไฟดอกเบี้ยสูงนะสิรถไฟลาวหรือรถไฟจีนเอาดีๆนี่ความเร็วสูงตรงไหนรถไฟชานเมืองสายสีแดงในกรุงเทพรถแอร์พอร์ตลิงสุวรรณภูมิวิ่งได้160กิโลเมตรไทยยังไม่เรียกว่าความไวสูงเลยเป็นรถไฟธรรมดาก็เท่านั้นอยู่แต่ในกะลาไม่เปิดหูเปิดตาเลยความเร็วสูงเขาต้องวิ่งเร็ว 250 ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ทำไมไม่ยอมรับความจริงบางคอมเมนต์ก็บอกขอยืนยันเคยไปนั่งมาแล้วมีแต่คนจีนแล้วก็ต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟลาวเป็นส่วนใหญ่เพราะถือว่าราคาแพงมากหากเปรียบเทียบกับค่าครองชีพของคนลาวแล้วภายในสถานีก็ไม่รู้ว่าเปิดแอร์ให้หรือเปล่าเพราะว่าอากาศนั้นร้อนมากบางคนถึงก็ต้องไปนั่งเล่นมือถือรอในห้องน้ำเพราะว่าแอร์เย็นกว่าบางคนก็บอกว่าเกณฑ์ของรถไฟความเร็วสูงคือ200ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่หรอแต่นี่รถไฟลาววิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะงงจริงๆตั้งแต่โปรโมทว่ารถไฟความเร็วสูงแล้วบางคนก็บอกว่าเพิ่งไปเที่ยวลาวมาไม่นานมานี้เองงงมากๆไปที่ไหนก็เจอแต่ภาษาจีนเต็มไปหมดบางก็ว่าพอจะเข้าใจนะคนลาวที่ออกมาพูดเรื่องนี้คงจะรู้สึกอัดอั้นตันใจที่ออกมาอธิบายแต่อย่าลืมว่าเป็นรถไฟที่จีนสร้างให้แล้วจีนก็ได้ผลประโยชน์มากมายส่วนลาวเป็นหนี้จีนแถมยังเสียพื้นที่เสียเหมืองแร่เสียป่าไม้กว่าจะได้รถไฟความเร็วสูงอันภูมิใจก็แลกมาด้วยความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็สัมปทานนี้ระยะทางอีกยาวไกลเลยทีเดียวกว่าจะพ้นพันธการที่นำไปถึงลูกหลานที่ต้องมารับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้บางก็ว่าความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่มาตรฐานรถไฟความเร็วสูงนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้น้อยค่ะแต่ว่าเป็นความจริงจ้ะเอาตรงๆจ่ายหนี้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันละกันเนาะจะได้เป็นของลาวเต็มตัวสักทีบางคนก็บอกว่าคนที่ชอบพูดว่าด้อยค่ามีความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าสะกิดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยบางคอมเมนต์บอกเพิ่งไปนั่งมาครับวิ่งระดับกลางๆขณะรถวิ่งมีเสียงเพลงกล่อมให้ยกย่องชมเชยจีนอีกด้วยนะ
ดีใจด้วยนะที่ลาวจะได้มีรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าก็ต้องเป็นหนี้จีนนะไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะใช้หนี้เขาหมดบางคนบอกว่าทุนจีนทั้งนั้นเลยนานแค่ไหนจะใช้หนี้จีนหมดเนี่ยดูสิสงสารประชาชนชาวลาวตัวเองยังจนทุกข์ยากอยู่ศักยภาพผู้นำก็ดูเหมือนไม่ค่อยไหวคนไทยไม่ได้ร้อยค่ามีแต่ชื่นชมคนลาวเองต่างหากที่ชอบตีความมาหรือคำพูดของคนไทยผิดๆบางคนก็บอกรถไฟสายนี้จีนลงทุน 70% ส่วนลาวนั้นลงทุน 30% เม็ดเงิน 30% ที่ลาวลงทุนก็เป็นเงินกู้จากจีนการบริหารจัดการทุกอย่างจีนก็ทำทั้งหมดซึ่งลาวนั้นมี GDP 6.5 แสนล้านบาทแต่ว่าโครงการนี้ปาเข้าไปมูลค่า 2 แสนล้านบาทแล้วชอบทำอะไรเกินตัวมากๆอยากให้ศึกษารถไฟจีนในลาวเป็นความเร็วปานกลางแล้วก็ย้ำนะว่าเป็นรถไฟจีนไม่ใช่รถไฟลาวควรจะต้องไปศึกษามาใหม่นี่คือรถไฟมณฑลลาวแห่งประเทศจีนนะครับจะเรียกอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีซะก่อนบางคอมเมนต์บอกว่าถ้ารถไฟวิ่ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่ารถไฟความไวสูงแบบนี้รถที่วิ่งเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเรียกว่าซูเปอร์คาร์ไปแล้วไหมเนี่ยถามจริงๆรถไฟนี้ต้องบอกว่าของจีนนะลาวเข้าใจผิดหรือเปล่ารีบๆใช้นี่ให้หมดก่อนละกันแล้วค่อยมาคุยบางคนบอกว่าถ้าอยากเรียกว่ารถไฟลาวอย่างเต็มปากเมื่อไหร่แล้วก็ใช้นี่ให้หมดก่อนนะมองไปหนทางนั้นค่อนข้างจะริบหรี่นี่แหละที่เขาเรียกว่ากับดักหนี้คนลาวส่วนมากแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแต่ตรงกันข้ามหนี้ท่วมหัวทั้งประเทศแทบจะล้มละลายอยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะที่มีสาวลาวคนหนึ่งบอกว่าคนไทยนั้นอิจฉาลาวเพราะว่าลาวมีรถไฟความเร็วสูงแล้วโดยมีคนมาบอกว่าคนลาวควรจะทำความเข้าใจสมัยนะแล้วก็ศึกษาด้วยว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นยังไงกันแน่ถ้าเกิดรถไฟแบบที่ลาวมีตอนนี้เป็นรถไฟที่ประเทศไทยนั้นมีมา24ปีแล้วส่วนรถไฟความเร็วสูงประเทศจะต้องดูความจำเป็นก่อนว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยนั้นเต็มประเทศไปเกือบหมดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกไม่เคยอิจฉาคนลาวเลยเพราะจริงๆแล้วคนลาวเป็นคนน่ารักมากๆและลาวก็เป็นเพียงประเทศเดียวที่มีภาษาคล้ายๆกับคนไทยในภาคอีสานที่สามารถฟังแล้วรู้เรื่องแต่ว่ารู้สึกสงสารมากกว่าที่มีรัฐบาลแบบนี้ทำให้ประเทศลาวกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปแล้วบางคนก็บอกว่าบางครั้งไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนลาวบางกลุ่มอยากจะเป็นศัตรูกับคนไทยทั้งที่มาทำงานมารักษาตัวถ้าไม่มีประเทศไทยคอยช่วยมองไม่เห็นทางเลยว่าใครจะยื่นมือไปช่วยมีแต่คนหวังประโยชน์แต่คนลาวบางกลุ่มนั้นกลับมองไม่เห็นบางก็ว่าคนไทยไม่เคยอิจฉาเลยมีแต่ขอบคุณคนลาวด้วยที่สร้างทางรถไฟเชื่อมจีนให้กับไทยจะได้ส่งสินค้าไปจีนได้สะดวกแล้วก็เร็วกว่าเมื่อก่อนปีนี้สินค้าทางการเกษตรเช่นทุเรียนส่งไปจีนนั้นประหยัดเวลาได้มากมายลดต้นทุนการขนส่งได้เยอะมากๆความเสียหายก็น้อยยังไงต้องขอบคุณคนลาวผู้สละสองไซส์สมเสยบางก็ว่าไม่มีคนอีกคอมเมนต์ก็บอกไม่มีคนไทยคนไหนอิจฉาลาวหรอกนะครับมีแต่จะรำคาญแล้วก็เริ่มคิดว่าควรจะเลิกให้ความช่วยเหลือแล้วก็เลิกอนุเคราะห์ลาวได้ละยิ่งปิดด่านได้เร็วเท่าใหญ่ก็ยิ่งดีสำหรับคนไทยคนลาวไม่ได้สำคัญอะไรต่อชีวิตของคนไทยเลยอย่าเพิ่งสำคัญตัวเองให้มากนักไม่มีคนลาวคนไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรดีซะอีกถ้าไม่มีคนลาวมาสร้างดราม่าตอนนี้คนลาวนั้นรู้สึกจะเริ่มมีทัศนคติแปลกๆมากขึ้นทุกวันแล้วนะ